สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023สวีเดนเอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-1เนเธอร์แลนด์เอาชนะโปรตุเกสไป1-0และฝรั่งเศสเสมอทางด้านจาเมกาไป0-0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเดปอร์ติโวมิกซ์แลนด์นะครับให้กับทางด้านของอาฮัตป้านะครับไป0-1ลอสแอนเจลิสกาแล็กซี่2นะครับให้กับทางด้านเล็กแฮมไป0-4บูดาเปสต์ให้กับทางด้านของเคลูเลตินะครับไป0-4โซลอซ่าให้กับทางด้านวาซาร์ไป0-2 SKFC เลดนะครับเอาชนะของมาเซเนตนะครับไป2-0 GKS เบซาโตเอาชนะของคาซ่านะครับไป3-1อันมาเรียบีเอาชนะอันไอยู21ไป1-0 NK นาปตาเสมอทางด้านคาโปว่าไป0-0โกมาโลมนะครับพ่ายกับด้านวาซาร์นะครับไป0-2เลสตาร์นะครับเอาชนะเซอร์เรงนะครับไป2-1คาวาดานะครับเสมอทางด้านของทาซาจาวาโรสนะครับไป0-0คาโคเวียคาคอฟเอาชนะด้านฮาโปเอลเยรูซาเล็มไป1-0โยโกฮาม่าเอฟมารินอสพ่ายกับด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3-5สวิตนอร์เวียดูนะครับพ่ายกับด้านโปโลเนียวอร์ซอไป2-4 SV เทสมาเนียพ่ายกับด้านของสตาร์เบอร์ลินไป1-3เบอร์ลินเนอร์ AK พ่ายกับด้านแฮท่าเซเลนดอฟไป0-3 FS ฟาวแฟรงเฟิร์ตพ่ายกับด้านคาไซเยนาไป1-2 SSV รูมนะครับเสมอทางด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับไป0-0 SC ไฟบวกยุชนเอาชนะทางด้านของฮอนเฮอร์เซนไป1-0โฮเกตนะครับเสมอกับทางด้านมาดอฟไป1-1เซนไวเคนนะครับเอาชนะด้านของซาวิกเกนไป4-2ทัสบูเวสนะครับเอาชนะด้านของสปอร์ตปุนเดไป2-1โกเฮดอีเกิลพ่ายกับด้านของมาเมโลดี้ไป0-1เลติงเกน SV เสมอกับด้านของ SV ลอสเวสนะครับไป1-1เซนพอร์เทนหญิงเอาชนะด้านสปาร์ตาปาร์กหญิงไป2-0วีบอกนะครับเอาชนะด้านของTS ฟาวเมียบุสไป3-2ฟาวเอฟเวโฮมเบิร์กนะครับเสมอวัตเทนไซด์ไป1-1มาร์คเดนเบิร์กเอาชนะด้านเซบีย่าไป3-1ซัมโดเรียเอาชนะด้านโปปาเทรีนะครับไป3-1ฟอร์ตูน่าโคนนะครับเอาชนะด้านของโคเน่เบอร์เกอร์ไป2-1มอนซาเอาชนะด้านวิสเฟซาโลไป3-0คิปตันวิลหญิงนะครับพ่ายกับด้านกัตเวย์ยูไนเต็ดหญิงไป0-1 PFC โอเล็กซานเดียเอาชนะด้านของเลเวนดิยานะครับไป5-1ซาจาดานะครับเอาชนะด้านของลานดิสกี้นะครับไป3-0 ขอประทานอภัยนะครับเวโรนาเอาชนะด้านของ USD Virtus ไป3-0ฮังการเลียนเคนนะครับเสมอกับทางด้านของเพนซิยอไป1-1พาทริกนะครับหญิงนะครับเอาชนะด้านของคิมานอกหญิงไป5-0โมเดนาเสมอกับทางด้านของ US ฟอร์ซอล่าไป1-1น้องเอาชนะองเช่ไป1-0 MTK ฮังการเลียนพ่ายกับทางด้านของพุสน็อกนะครับไป0-4ซาซาโลพ่ายกับด้านสเปเชียไป2-3อามาเลียเสมอลาพามัสไป0-0ลาซิโอเอาชนะด้านของตีเอสตีนาไป4-0ปีซ่านะครับเอาชนะด้านของโปเซโตไป4-0โรเดนเกสนะครับพ่ายกับด้านของ UNA สตาเซนไป0-4 ND เบสตินซีนะครับเสมอกับด้านของอิติฮัสไป3-3ซาแลนิเตนาเอาชนะด้านของเอเซฟิเซโนไป1-0โฮโมเอาชนะทางด้านของซาซารีไป1-0จูเซนมอนแบกนะครับเอาชนะโอลิมปิกลียงไป1-0วาซิมเสมอวิตอเรียกิมมาไลไป2-2
แซมมิเดียจานะครับพลาดกับหน้านของ FC วาดาไป0ประตูต่อ1 FK บูดัสโนสนะครับเสมอกับด้านของสโลโบคานะครับไป0ประตูต่อ0ฟิออเรนติน่าเอาชนะด้านของคาตันซาโลไป3ประตูต่อ0อายาซิโอเอาชนะทางด้านของฟอรินน่านะครับไป2ประตูต่อ0ซีดีซานฟอร์นันโดเสมอกับด้านเอดีเซลตานะครับไป0ประตูต่อ0มีโซโกวิซิตนะครับพ่ายกับด้านของในเลกิฮาซ่านะครับไป1ประตูต่อ3เอสบันยอนพ่ายกับด้านคาดิสไป0ประตูต่อ1โวลอส NFC พ่ายกับด้านของ AEK Athens ไป0ประตูต่อ3อันฮิลาสนะครับเอาชนะด้านของอันคูเวตนะครับไป4ประตูต่อ2 SL เบนฟิก้า B เอาชนะด้านของ CD ทอนเดล่าไป3ประตูต่อ0และฟูแลมนะครับเอาชนะด้านของแบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขับขอประทานอภัยไว้ณทีนี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ